ไปดูกันบ้างค่ะเรื่องราวของการลงทุนนั้นก็เป็นภาพหนึ่งนะคะในส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงในการใช้ชีวิตด้วย หรือแม้กระทั่งนะคะโอกาสในการที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเรานะคะล่าสุดค่ะทางด้านของตัวแทนประกันชีวิตนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถก้าวเดินโดยที่ไม่สะดุดนะคะ Allianz อยุธยามองเห็นถึงความสำคัญค่ะจึงได้มีการจัดมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี2561เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องผู้บริหารฝ่ายขายและตัวแทนที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยในวันนี้รายการของเราเก็บบรรยากาศพิเศษนี้มาฝากกันด้วยค่ะธุรกิจประกันชีวิตที่สามารถเติบโตและได้รับความไว้วางใจของลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วองค์กรต้องมีความน่าเชื่อถือมีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ตอบโจทย์ตรงใจและที่สำคัญตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นกุญแจหลักสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวต่อไปได้อย่างไม่สะดุดอารยันอยุธยาประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะช่องทางตัวแทนถือเป็นช่องทางหลักที่สร้างรายได้สูงสุดอันดับหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งจึงได้จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี2561เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องผู้บริหารฝ่ายขายและตัวแทนที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมงานในค่ำคืนวันนี้เป็นงานมอบรางวัลประจำปีนะครับหรือว่าเป็นงาน Annual Award Presentation ของบริษัทนะครับซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะครับเป็นการขอบคุณการทำงานและก็เป็นการแสดงความยินดีถึงความสำเร็จของผู้บริหารและตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้เรามีทั้งสิ้น57รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของบริษัททีเดียวในปีนี้เราจัดงานในธีมงานที่เรียกว่าเป็นงานค่ำคืนที่แสดงถึงความภูมิใจของความสำเร็จของนักขายของเราเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับในปีนี้เราหวังว่าพลังตัวแทนของเราจะสามารถที่จะสร้างผลผลิตนะครับได้เติบโตได้ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับอย่างไรก็ตามต้องขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ติดคุณวุฒิทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารแล้วก็พลังตัวแทนของพวกเราทุกคนซึ่งผมถือว่าทุกท่านนั้นได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นแบบอย่างสำคัญเป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่จะทำให้ความสำเร็จของบริษัทนั้นเกิดขึ้นต่อไปสำหรับการมอบรางวัลในปีนี้มีผู้ที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับรางวัลมากถึง57ท่านจาก4ประเภทคุณวุฒิรางวัลได้แก่ 1. คุณวุฒิการสร้างผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกยอดเยี่ยมสูงสุด 2. คุณวุฒิอัตราการสร้างตัวแทนใหม่ยอดเยี่ยมสูงสุด 3. คุณวุฒิผู้ที่มีผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกจากสัญญาเพิ่มเติมสะสมสูงสุด 4.คุณวุฒิการสร้างจำนวนรายได้ยอดเยี่ยมสะสมก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ปีนี้ได้รับถึง3รางวัลค่ะหลักการทำงานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคะทางทีมงานของเรานั้นก็จะดูแลกันเป็นครอบครัวค่ะเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวเพราะทุกๆคนก็ต่างเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่เรานำมาต่อมาร้อยเรียงให้เป็นภาพที่สวยงามก็เกิดเป็นความสำเร็จของทีมงานภายใต้อารยันอยุธยาค่ะทุกความสำเร็จนะคะย่อมมีความฝันและมีเป้าหมายแต่ทีมงานของเรานั้นได้ลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความสำเร็จและเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งหวังไว้รางวัลที่ได้รับในคืนนี้การสร้างตัวแทนใหม่ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นในการทำวันนี้เราได้รับรางวัลนี้ทำให้เรารู้สึกดีใจค่ะกลยุทธ์ในการดูแลทีมก็คือเริ่มต้นจากการที่เราชวนคนใหม่เข้ามาคนที่เราชวนต้องเป็นคนที่เรารักและอยากดูแลเขาเพราะฉะนั้นในการดูแลบริหารตัวแทนออยใช้หลักการเดียวกับการดูแลลูกค่ะลูกเมื่อในตอนที่เขายังเล็กเราอยากให้เขาเขียนหนังสือเราก็ต้องจับมือเขียนเช่นกันกับตัวแทนใหม่เราอยากให้เขาขายได้ทำงานได้เราก็ต้องค่อยๆสอนเขาทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนวันหนึ่งเมื่อเขาทำได้ด้วยตัวเองเขาก็จะกลายเป็นตัวแทนมืออาชีพในหน่วยงานเราแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแต่ช่องทางตัวแทนยังถือว่าได้รับความนิยมโดยปีนี้บริษัทสามารถสร้างการเติบโตและพิชิตเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 33,000 ล้านบาท
และเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,500 ล้านบาทได้และก้าวสู่ผู้นำด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้อย่างมั่นคง